คุณผู้ชมคะเหี่ยวราตรีคืนนี้เราอยู่กันที่พระพรหมเอราวัณสี่แยกราชประสงค์นะคะที่คืนนี้เรามาที่นี่เพราะว่ามีความพิเศษค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากวันนี้นะคะ9พฤศจิกายนถือว่าเป็นวันครบรอบ66ปีนะคะที่อัญเชิญพระพรหมนะคะมาประดิษฐานนะคะที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะแล้วตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำมาเนี่ยค่ะก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สักการะอย่างต่อเนื่องและก็เนืองแน่นมากๆเลยนะคะเมื่อช่วง4ทุ่มที่ผ่านมานี่เองก็เพิ่งที่จะเริ่มเคลียร์นักท่องเที่ยวนะคะออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นะคะกำลังเก็บเคลียร์สถานที่นะคะที่จะเปิดให้สักการะอีกทีในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บอุปกรณ์นะคะเก็บสถานที่นะคะแล้วก็แต่ว่าแม้ว่าข้างในนะคะจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้สักการะนะคะบริเวณริมรั้วค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดจุดเอาไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่เดินทางมาตั้งใจมากราบไหว้สักการะนะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวนะคะก็ให้กราบไหว้อยู่ที่บริเวณริมรั้วตรงนี้นะคะแล้วก็นำดอกไม้เนี่ยค่ะดอกดาวเรืองเนี่ยค่ะแขวนเอาไว้ที่บริเวณรั้วแล้วก็มีกระถางสำหรับปักธูปเทียนนะคะในการกราบไหว้สักการะนั่นเองเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงหัวค่ำค่ะที่ทีมข่าวนะคะลงพื้นที่มาค่ะช่วงหัวค่ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าจนถึงสี่ทุ่มนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะยังคงเดินทางนะคะมาสักการะกราบไหว้พระพรหมเอราวัณกันอย่างต่อเนื่องและแม้กระทั่งช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนักท่องเที่ยวก็ยังมีจำนวนมากอยู่นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ระบุไว้นะคะว่าจะปิดให้เข้าพื้นที่ในช่วงสี่ทุ่มก็เลยต้องรีบเคลียร์นักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวในการมาสักการะในวันพรุ่งนี้ต่อไปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับ9พฤศจิกายนของทุกปีค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นวันแห่งการอัญเชิญองค์เท้านะคะมาประดิษฐานนะคะบริเวณด้านหน้าโรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณนะคะแยกราชประสงค์นะคะปีนี้เนี่ยครบรอบ66ปีแล้วค่ะแต่ว่าช่วง2ปีก่อนมีโควิด19นะคะแพร่ระบาดอย่างหนักก็ทำให้งดจัดงานนะคะทำให้ในปีนี้พอกลับมาจัดงานค่ะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะพากันมากราบไหว้เพื่อขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะโดยนายอนุวัฒน์ปานประยูนค่ะผู้ดูแลสถานที่จัดงานนะคะบอกกับทีมข่าวนะคะว่าปีนี้บรรยากาศนั้นมีความคึกคักมากเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจชาวจีนไต้หวันนะคะที่มากราบไหว้ขอพรนะคะแล้วก็ตั้งใจมาเพราะรู้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ66ปีนั่นเองซึ่งผู้ดูแลก็บอกว่าจะมีการจัดระเบียบนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้กราบไหว้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ยังมีการจัดละครรำนะคะไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะจ้างให้รำถวายนะคะแล้วก็คาดว่าคืนนี้ทั้งคืนก็จะมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้วันที่9พฤศจิกาทุกๆปีเนี่ยก็จะเป็นการพิธีเป็นวันก่อตั้งศาลพระพรหมที่โรงแรมเอราวัณก็เลยยึดถือกันว่าวันนี้เหมือนเสมือนเป็นวันเกิดของท่านแต่แท้จริงแล้วก็เป็นวันก่อตั้งครับผมจริงๆคือเป็นวันก่อตั้งที่ประดิษฐานเพราะท่านเกิดตอนไหนเราไม่ทราบอยู่แล้วคาดว่าในวันนี้นี่ประชาชนจะเดินทางมาตลอดทั้งคืนเลยไหมปกติทุกๆวันนี่สามทุ่มนี่ก็จะไม่ค่อยมีคนแล้วเขาจะปิดแล้ววันนี้น่าจะเกินสามทุ่มแล้วก็ถ้าประชาชนยังว่าอยู่เราก็ยังไม่ปิดก็คือจนกว่าจะหมดใช่ครับคาดการไหมคะว่าจะกี่โมงคะวันนี้คาดการไม่ได้ฮะก็จะมีประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มนี่ครับก่อนเนี้ยใช่ละครรำอย่างนี้ก็คงยังจะคงแสดงจนถึงใช่ครับวันนี้ต้องบอกว่ามีประชาชนจากทั่วทุกที่เลยนะคะที่มากราบไหว้สักการะบูชาด้วยความเชื่อที่ว่าท่านจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคแล้วก็ส่งเสริมโชคลาภนะคะรวมไปถึงความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะที่เราได้เข้าไปพูดคุยด้วยเธอบอกว่าเธอทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวปีนี้ก็มีการเปิดให้เขาท่องเที่ยวแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจมากราบขอพรเพราะรู้ว่าเป็นวันก่อตั้งครบ66ปีค่ะวันนี้ก็มีการบูชารูปปั้นช้างนะคะเพื่อที่จะถวายให้เป็นบริวารแล้วก็ตั้งใจขอพรหนึ่งข้อแต่พอทีมข่าวถามนะคะเธอบอกว่าขออุบเอาไว้ค่ะไม่อยากเปิดเผยนะคะว่าพรที่จะขอในวันนี้คือเรื่องอะไรค่ะมีความเชื่อเรื่องขอพรท่านแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็ทำให้เราประสบผลสำเร็จในด้านธุรกิจแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่อยากจะถวายช้างเพื่อให้เป็นบริวารของท่านแล้วก็ตั้งอยู่ที่นี่พอทุกครั้งที่เรามาก็เหมือนกับเป็นวันพิเศษแล้วเรามีความรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่ไม่ว่าจะมีเรามีความสุขหรือว่าอธิษฐานอะไรเราก็สมพรสมหวังทุกอย่างค่ะพ
ความศักดิ์สิทธิ์ของเท้าพระพรหมเอราวัณนะคะก็คือผู้คนที่มาสักการะบูชาพระพรหมเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายนะคะส่วนใหญ่สิ่งของที่ใช้นำมาถวายก็จะเป็นกำยานแล้วก็ธูปใช้ได้ทุกกลิ่นนะคะผลไม้ก็แนะนำมาเป็นกล้วยนะคะมะพร้าวสาลี่ชมพู่มะม่วงนะคะดอกไม้ที่นำมาถวายนะคะก็จะเป็นดอกไม้กลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเช่นดอกมะลิดอกบัวดอกดาวเรืองนะคะของต้องห้ามนะคะที่ทางผู้จัดบอกเอาไว้ก็คือเป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดนั่นเองนะคะโดยทริคการไหว้นะคะทางผู้จัดงานบอกว่าเริ่มจากการไหว้พระพรหมจากพระพักตร์แรกนะคะแล้วก็เวียนขวามือของเราค่ะไปถึงพระหัตถ์ซ้ายของพระพรหมนะคะจนถึงพระหัตถ์สุดท้ายนะคะพระพักตร์สุดท้ายนะคะเชื่อกันว่าหากบนบานด้วยละครรำก็จะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ต้องการค่ะก็ปกติแล้วก็จะมีการจัดนางรำนะคะเอาไว้สำหรับรำถวายให้กับประชาชนที่เดินทางมาสักการะนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะปิดพื้นที่นะคะไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้แล้วแต่บริเวณโดยรอบนอกนะคะก็ยังคงมีประชาชนนะคะมากราบไหว้จุดธูปนะคะแล้วก็แขวนดอกไม้นะคะเพื่อที่จะสักการะขอพรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเองก็จะกราบไหว้เพื่อที่จะขอพรเช่นเดียวกันนะคะขอพรให้กับคุณผู้ชมทางช่อง8นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่อธิษฐานดูรายงานสดนี้อยู่นะคะสมปรารถนาทุกๆอย่างนะคะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง